ประชาชนทั่วสารทิศพร้อมใจแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองเข้าร่วมพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์โดยบางคนเดินทางมาจากต่างจังหวัดและบางส่วนพากันเข้าไปจับจองพื้นที่บริเวณหน้าพระพลาพิธีเพื่อชื่นชมพระบารมีส่วนใหญ่รู้สึกดีใจและตื้นตันใจที่จะได้ชื่นชมพระบารมีทุกพระองค์อย่างใกล้ชิดถือเป็นสิริมงคลของชีวิตในวันประวัติศาสตร์เหตุการณ์ที่ต้องบันทึกไว้ของชาติพวกเรามารับเสด็จพระองค์ท่านนี่เป็นจุดเล็กๆจุดหนึ่งที่เป็นกำลังใจให้พระองค์ท่านท่านทำให้คนไทยที่ไม่ได้เลือกว่าเคยเป็นใครต้องคนในแผ่นดินท่านเป็นเสมือนลูกพระองค์ท่านหมดเลยค่ะเรารักสถาบันเทิดทูนสถาบันขอบคุณดีๆที่ได้มาวางเนี้ยเป็นบุญของเราอะอยู่ไกลแค่เราก็เห็นก็ภูมิใจแล้วที่ได้มาใกล้ชิดผมมาครั้งแรกเลยนะที่มาวางศิลาฤกษ์และครั้งนี้ก็มาตั้งในหลวงรัชกาลที่9ก็ครับดีครับดีใจมากความตื่นใจวางศิลาฤกษ์ป้าก็มาตอนนี้มาดิ่งดีใจอะไรเลยได้เห็นทรงพระองค์ทรงยิ้มเราไปถ่ายรูปตรงนั้นนะมีความปลื้มใจดีใจมากที่ได้มารับเสด็จรับเสด็จด้วยแล้วก็ไปอาจารย์อารมณ์ที่9ป้าก็ไปกราบไหว้บอกท่านขอให้ท่านคุ้มครองประเทศชาติบ้านเมืองให้หน่อยนะคะให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขมาก็ตั้งแต่เช้าเพราะว่าถ้ามาเช้าก็จะมีโอกาสได้เข้ามานั่งใกล้ที่สุดอะค่ะก็เราอยากจะมาชื่นชมพระบารมีของทั้งสองพระองค์เราอยากจะมาแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีที่เรามีต่อในหลวงร.9เพื่อให้เห็นว่าเราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่พระองค์ทรงทำงานหนักมาตลอด70ปีถึงแม้จะทรงสวรรคตแล้วแต่ผลงานและสิ่งที่พระองค์สร้างเนี่ยก็ทำให้อยู่ดีกินดีมาจนทั้งวันนี้ค่ะเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเล่นผ่านประชาชนต่างพร้อมใจเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องด้วยความจงรักภักดีและพร้อมใจกันโบกธงชาติโบกธงพระปรมาภิไธยวปร.และธงพระนามาภิไธยสท.รวมถึงเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ชูขึ้นเหนือศีรษะเพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานประกอบอาหารปรุงสุกถูกสุขอนามัยพระราชทานเลี้ยงประชาชนมีการจัดตั้งจุดคัดกรองโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ให้กับประชาชนก่อนเข้าพื้นที่ขณะที่จิตอาสาพระราชทานคอยดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ด้วยความเสียสละแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นอกจากนี้ยังมีจุดบริการทางการแพทย์จุดพยาบาลและรถพยาบาลฉุกเฉินรวมถึงจุดบริการรถสุขาเคลื่อนที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.ได้จัดรถโดยสารเฉพาะกิจอำนวยความสะดวกประชาชนเข้าออกพื้นที่จนเสร็จสิ้นพิธีนิตยาคุณสิมรายงาน